สวัสดีครับเราวงซิลเลยครับผมเป็นตัวแทนวงซิลมาใช่นะแล้วก็เป็นตัวแทนของศิลปินทั้งหมดนะครับที่จะไปงานที่กำลังจะเกิดขึ้นครับวันนี้เรามาเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับไปร่วมงานเขาเรียกว่าเป็นงานสำหรับชาวภาคอีสานโดยเฉพาะงานนี้ชื่องานอีเกิลเฟสนะครับคือศิลปินทินเสือฟาร์มทำไมต้องมีอีเกิลเฟสครับพี่หนุ่มก็เขาอยากใช้ภาษาอีสานครับเพราะครั้งนี้เราจะไปเล่นที่อีสานนะทั้งหมด3จังหวัดด้วยกันจังหวัดนะครับโดยจังหวัดแรกเนี่ยจะเริ่มที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ต่อไปที่อุบลแล้วก็ตามด้วยสุรินทร์ครับซึ่งพวกเราวงเซียวเนี่ยจะไปเจอกันที่แรกเลยที่แรกขอนแก่นซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็จะมีศิลปินที่ไปร่วมเขาเรียกว่าไปปลุกเสือในตัวคนเนี้ยให้คุณออกจากถ้ำเนี่ยศิลปินแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่วันที่สังเกตเลยครับมีวงซิลซีซั่น5บูบูมแคสโอ้โหแล้วก็มหาฟาเธอร์นะครับเดือดทั้งนั้นครับเดือดทั้งนั้นแล้วก็ชายสารเนี่ยเรียกว่าใครใกล้จุดไหนนะครับสามารถไปได้ทุกจังหวัดเลยหรือจะไปมาทุกที่เลยก็ได้เพราะศิลปินเนี่ยจะมีการสับเปลี่ยนไม่ได้ซ้ำกันเมื่อกี้พูดถึงวันแรกขอนแก่นไปแล้วต่อไปอุบลครับอุบลงานจะเกิดขึ้นในวันที่2121เมษายนนะครับเมื่อกี้ขอนแก่นลืมบอกไปว่า31มีนานะครับก็ส่วนวันที่21เมษายนก็จะพบกับโพดี้แคทครับนะครับบุมแคทแล้วก็ฟักกิ้งฮีโร่นะครับแล้วก็โยบอยทีเจโอ้โหแม่นมากครับสุดยอดใช่ไหมครับใช่ครับโอเคต้องครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนั่นคือสุรินทร์นะครับในวันที่28เมษายนนะครับมีใครบ้างครับวันที่28เมษายนนะครับก็จะมีโอ้โหนี่ขวัญใจเลยครับขวัญใจชาวร็อกโลโมโซนิกครับโลโมโซนิกจะมีคุณภูมิไหมคุณภูมิคุณภูมินะครับจะมีเรคคอร์ดนะครับแล้วก็บูมแคชแล้วก็สงกรานต์สงกรานต์โอ้โหคนนี้ไม่ใช่วันสงกรานต์นะครับศิลปินคุณสงกรานต์ครับผมไม่ใช่สงกรานต์ไม่ใช่สงกรานต์แล้วครับศิลปินชื่อสงกรานต์นะครับก็ยังไงแล้วใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไปที่นั่นนะครับเพราะว่าผมว่าความพิเศษของงานนี้คือด้วยศิลปินที่คัดเลือกมาให้สร้างความสนุกให้กับทุกๆคนเนี่ยคือตั้งใจที่จะไปเล่นงานนี้มากๆแล้วก็แต่ละวันเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็คนอีสานเนี่ยเป็นคนที่ดูคอนเสิร์ตสนุกมากแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยออกมาครับเพราะฉะนั้นเราไปเล่นถึงที่แล้วขอให้ทุกคนออกจากถ้ำมาแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับในงาน Eagle Face ครับครับผมแล้วเจอกันบัตรลืมบัตรสามารถจองได้แล้วจองได้แล้วครับที่www.popeventป๊อปสิครับแม่กลับอีเวนต์ป๊อปนะครับครั้งแรกก็อย่างนี้นะครับครับผมก็จะทำติดเต้นนิดนึงนะครับก็หรือสามารถไปซื้อหน้างานก็ได้ใช่ครับบัตรราคา200บาทนะครับโอ้ถูกมากหรือว่าใครอยากจะติดตามข่าวสารนะครับของงานก็เข้าไปที่ Facebook ของVR Leo Thailand ครับได้ครับแล้วเจอกันนะครับ